สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทานดินเนอร์กับสามีนะคะที่ร้านทองค่ะครั้งแรกที่สามีออกสื่อค่ะชื่อเอ็ดสาว What we doing ส่วนแก้วค่ะที่ค่ะไปเจอกันสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นแอปเปไทเซอร์นะคะที่ร้านทองไทยเรสอร์ทนะคะนี่เรียกว่าอีสานชิคเก้นนะคะก็เป็นเนื้อไก่นะคะให้ทานกับผักเลตัสนะคะแล้วก็จะมีซอสพริกเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็บาร์บีคิวซอสแล้วก็พริกชิลลี่ออยล์ตรงนี้นะคะก็จะน่าทานมากเลยค่ะเป็นเมนูแอปเปไทเซอร์ที่ปรับราที่นี่นะคะค่ะวันนี้นี่ค่ะวิธีทานก็อย่างนี้นะคะแล้วก็กินค่ะนี้พี่พิมพ์ก็สั่งซีฟู้ดเลเวอร์นะคะก็คือประมาณผัดซีฟู้ดกะเพราทะเลซีฟู้ดนะคะมาพร้อมกับข้าวสวยนะคะเอ็ดก็สั่งริโต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆครับผัดแดงซอสอยู่ข้างในนะคะเสิร์ฟกับซูคินี่แล้วก็พวกผักข้างในกับไก่นะคะราดซอสด้วยพะแนงนะคะเป็นข้าวผัดสไปซี่ไฟไรโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาทานดินเนอร์ค่ะแต่ดูสิคะได้เปลี่ยนชุดเป็นสาวใส่ชุดสาวใส่ชุดพ่อครัวคลุมค่ะต้องมาทำช่วยงานเพราะมันยุ่งค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มันวิ่งไปชุดด้วยค่ะที่จริงไม่ใช่ชุดฟอร์มหรอกนะคะก็เป็นชุดต้องใส่คลุมนะคะทำงานค่ะโอเคนะคะเพราะมันยุ่งโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชุดสาวเสิร์ฟค่ะมาทานข้าวได้มาช่วยเสิร์ฟเพราะมันยุ่งก็เลยต้องใส่เสื้อเชฟเขาค่ะคลุมไว้เพราะมันโป๊ไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะคะที่จะต้องมาคิดเงินต่างๆตรงนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าพี่วิมคิดเงินยังไงนะคะก็มีเครื่องคิดเลขค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอตัวไปคิดเงินก่อนค่ะนี่คือตัวนะคะเห็นไหมโอเคค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราก็มาเสิร์ฟเบียร์สิงกันนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสนุกไหมมาดูพี่ปิ๊มชุดสีเหลืองวันนี้เห็นไหมความเปรี้ยวข้างในแย่เราก็เซตของกลางวันกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะคะไว้เปรตแสนสวยในคราบชุดอันสวยงามนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำงานนะคะเป็นการสร้างภาพนะคะพี่บิวก็ไม่ได้อะไรค่ะตอนนี้ก็เราต้องเทน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนใกล้กลับเราก็ต้องเทน้ำในเหยือกทิ้งนะคะเราก็ต้องครีมเคาน์เตอร์แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานก็ไม่ยากนะคะสนุกนะคะยังไงพี่บิวก็ขอตัวกลับก่อนนะคะพอดึกแล้วค่ะบ๊ายบายคนบางคนเมาค่ะนั่งรอจนถึง2ชั่วโมง2ชั่วโมงทำงาน2ชั่วโมงค่ะวันนี้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายให้ดูร้านโดยรอบนะเห็นไหมร้านสวยมั้ยชิเมาค่ะชินั่งดื่มเยอะเกินโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นชุดพี่ๆเห็นไหมคะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่น่ารักที่สุดใช่ไหมนี่ก็เป็นทางเข้าหน้าร้านนะคะนี่ก็เป็นบาร์นะคะเห็นไหมคะก็ไม่ได้นั่งดื่มตรงนี้ก็เป็นรูปพ่อปิยาเข้ามาตรงนี้ก็เป็นบันไดค่ะเป็นรูปในหลวงราชินีนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สมเด็จพระปิยาอยู่ทางซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะปาร์ตี้นะคะสวยงามไหมคนบางคนเมาค่ะตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะแผนกล้องให้ดูค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะบายบายลบตุ๊บๆสุดเด็ดภาพปิยมหาราชเห็นไหมโอเคนะคะค่ะหลังจากว่าแปลงร่างมาแล้วค่ะ
้วนมากเลยอ่ะโอเคนะคะบ๊ายบายกูไนท์ค่ะจบวิดีโอแล้วค่ะเสิร์ฟเสร็จก็มานั่งทานสามีก็นั่งทานแครบแรงกูนะคะเพราะชีแครบปีมากค่ะก็จะขอลาแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคนเมาจะถือสาอย่าว่าคนเมาคนเมาคนเมาบ๊ายบายคิสบ๊ายบายคิส